ช่วงนี้จะพาไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงทองคำโดยตรงนะครับเราจะคุยกับคุณต่ายคุณธนรัตน์พัศวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มฮั่วเซ็งเฮงตอนนี้อยู่กับเรานะครับคุณต่ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต่ายสวัสดีครับคุณยูครับคุณสมพลครับสวัสดีครับค่ะพูดถึงราคาทองคำปีนี้คุณต่ายว่าน่าจะไปต่อไหมคะดูท่าทางจะเป็นขาขึ้นค่ะครับก็ถือว่าปีนี้จากต้นปีมาราคาทองก็ปรับขึ้นมาบาทละพันกว่าบาทนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นราคาที่สูงครับแต่ว่าราคาทองยังถือว่ายังไม่ได้ไปอยู่ในระดับที่สูงมากเนื่องจากว่าปีนี้เองทิศทางของดอกเบี้ยเราก็พูดกันถึงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าจะเป็นช่วงที่อาจจะมีการปรับลงซึ่งก็จะเป็นผลบวกกับราคาทองเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการประชุมของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกในช่วงไตรมาสแรกเองเนี้ยก็อาจจะยังพูดถึงการตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมก่อนก็เลยทำให้ราคาทองยังไม่วิ่งไปไกลมากครับแต่มีทิศทางแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นได้ในช่วงไตรมาสถัดไปครับถ้าเราจะเปรียบเทียบปีต้นปีที่ผ่านมาที่ราคาทองคำขยับขึ้นมาขนาดนี้เทียบกับปลายปีที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาเมื่อกี้คุณดาคุณตายบอกเป็นพันบาทก็น่าจะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะคุณตายครับก็ประมาณ 3% ครับก็ทำให้จริงๆแล้วปีนี้ราคาทองช่วงสุดจีนก็เลยดูเหมือนกับว่าแพงนิดนึงเหมือนกันนะครับสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าบาทนึงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 34,400 บาทนะครับวันนี้ขายออกเป็นราคาทองแท่งนะครับค่ะค่ะคุณต่ายมองว่าจะไปทะลุ 35,000 มั้ยคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ว่าในช่วงสุดจีนนี้กับในกรอบสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเรายังมองราคาตรงๆอยู่เนื่องจากปัจจัยของเฟดเป็นหลักนะครับที่มีแนวโน้มที่เราพูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่จะตึงในดอกเบี้ยที่สูงอยู่ในระยะนึงจนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟ้อเนี่ยปรับลงสู่ระดับเป้าหมาย 2% ได้ครับเพราะฉะนั้นทิศทางทองคำเองก็เลยยังไม่มีปัจจัยที่จะผลักดันให้ขึ้นไปสูงอย่างรวดเร็วครับแต่ปีนี้เองมันมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่หลายคนก็พูดถึงจีนกับไต้หวันนะครับที่มองในเรื่องของการเป็นรวมประเทศเป็นประเทศเดียวกันด้วยซึ่งเราเองก็เห็นประเทศทางตะวันตกเองก็พยายามจะสนับสนุนในความขัดแย้งตรงนี้มันก็อาจจะทำให้เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองในระหว่างปีด้วยครับถ้าจะประเมินดูสถานการณ์ในปัจจุบันดูเหมือนว่าปัจจัยแวดล้อมจะค่อนข้างเอื้อกับราคาทองคำพอสมควรถ้ายังไม่นับรวมว่ารอจนกว่าเฟดจะตัดสินใจลงดอกเบี้ยอาจจะครึ่งปีหลังแสดงว่าในช่วงครึ่งปีแรกยังมีปัจจัยที่จะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสขยับขึ้นไปได้ใกล้ๆ 35,000 ใช่ไหมครับคุณต่ายครับก็อยู่คงอยู่ในกรอบแคบครับผมเองยังคิดว่าปัจจัยเดียวที่อาจจะทำให้ขึ้นไปได้แรงๆก็คือเรื่องของความขัดแย้งแต่ว่าตอนนี้เองก็ดูทิศทางก็ยังไม่ขัดแย้งนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเองก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ดีมากด้วยก็เลยทำให้ผมคิดว่าแนวโน้มในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรายังไม่เห็นราคาของที่วิ่งมากนักในช่วงสิบปีตอนนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องรอดีดีมานจากทางประเทศจีนเองหรือในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยครับว่าด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยจะมีแรงซื้อเข้ามามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในสถิติย้อนหลัง10ปีครับเราก็จะพบว่าในช่วง1เดือนก่อนเทศกาล10ปีเนี่ยราคาทองก็เราพบว่ามันปรับขึ้น7ครั้งในจำนวน10ครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผลตอบแทนก็บวกถึงประมาณ 6% นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เองก็ถือว่าราคาเพิ่งปรับขึ้นมาประมาณ 3% จากต้นปีก็ยังไม่เรียกว่าร้อนแรงมากครับยังมีรูมอยู่ค่ะค่ะงั้นแปลว่าตุรกีปีนี้ก็น่าจะเป็นที่นิยมอยู่ใช่ไหมคะสำหรับทองคำทีนี้รูปแบบการซื้อทองค่ะคุณต่ายตอนนี้เขาเน้นไปที่ทองคำแท่งมากกว่าทองรูปพรรณอันนี้จริงเท็จมากน้อยแค่ไหนคะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นแบบนั้นจริงครับต้องเรียนว่าเรื่องของตุรกีเนี่ยเป็นเรื่องประเพณีนิยมนะครับเน้นในราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคนก็ยังซื้อในช่วงเทศกาลครับแล้วก็ชัดเจนว่าปีนี้เป็นปีมังกรซึ่งคนจีนให้ความสำคัญทั้งเรื่องการมีลูกการค้าขายการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นได้รับความสนใจแต่ว่าราคาที่ปรับขึ้นมามากเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเองก็ลำบากในการซื้อเมื่อเทียบกับปีก่อนที่อาจจะอยู่ที่20,000ปลายๆนะครับอันนี้มาอยู่30,000ต้นๆเนี่ยก็สินค้าเองก็ชิ้นเล็กลงนะครับแต่ว่าพอเป็นรูปพรรณเนี่ยผมคิดว่าหลังๆเองทองคำแท่งเนี่ยสามารถทำแผ่นที่ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กละบางแล้วก็มาเล่นในรูปแบบของแพคเกจจิ้งนะครับจากเดิมที่เป็นซื้อเป็นแท่งละบาท2บาทเดี๋ยวนี้จะมีเป็นแท่งละ1กรัมแท่งละ1บาทหรืออาจจะไม่ถึงบาทด้วยซ้ำแต่ว่ารูปแบบก็ถือว่าดูน่าสะสมแล้วก็ดูมีมูลค่าในตัวเขาเองครับแล้วคนให้ความสนใจไป
ในด้านการลงทุนเองด้วยก็เลยทำให้ทองแท่งได้รับความนิยมมากขึ้นครับพูดถึงราคานี่ทองคำแท่งถูกกว่าทองรูปพรรณเยอะไหมคะคุณตายโดยเฉลี่ยประมาณบาทละ500ครับก็จะตั้งกันเป็นสแตนดาร์ดกลางของราคาสมาคมว่าเฉลี่ยถ้าสำเร็จประมาณบาทละ500ครับ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 ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณต่ายบอกว่ารูปแบบของการลงทุนในทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเราเคยเห็นผลิตภัณฑ์จากขั้วเซ็งเฮงที่เป็นแผ่นทองบางๆเหมือนที่คุณต่ายบอกครับปีนี้ตรุษจีนเนี่ยความนิยมของคนในรูปแบบแบบนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ไหนแล้วทางขั้วเซ็งเฮงเองเรามีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรออกมาบ้างไหมครับครับก็ยังซื้อขายและให้ความสนใจอยู่ครับอย่างที่ผมเรียนเพราะเป็นประเพณีนิยมนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายให้กับลูกหลานตามประเพณีนะครับแล้วก็รวมถึงสินค้าที่ออกรูปแบบใหม่มาค่อนข้างเยอะทำให้คนในกลุ่มที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นจริงๆนี้เราพยายามจะเก็บตัวเลขที่ของผู้ซื้อมากขึ้นด้วยว่าในสัดส่วนที่เป็นคนอายุน้อยลงก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการที่เป็นเทศกาลเองจากเดิมที่เป็นผู้ใหญ่ให้เด็กเนี่ยในรูปแบบของคนที่สะสมในเรื่องของรูปแบบที่ออกมาใหม่ๆก็เก็บเป็นคอลเลกชันเนี่ยก็มีตามมาด้วยเช่นกันนะครับของผู้ซึ่งครับของผู้ซึ่งเองปีนี้ก็เป็นการ์ดทองคำนะครับซึ่งเป็นน้ำหนัก1กรัม25สตางค์50สตางค์1บาทก็ออกมาเป็นลายมังกรนะครับแล้วก็เป็นลายดอกเหมยนะครับก็เป็นดอกไม้จีนนะครับแล้วก็มีประติมากรรมทองคำที่เป็นรูปตัวมังกรนะครับที่เป็นทองคำโดย 99.99% นี้ก็อยู่น้ำหนักประมาณ20กรัมนะครับครับชิ้นแล้วก็จะมีจัดเอพรปีมังกรซึ่งก็จะเป็นรูปหัวมังกรที่มาในบรรจุภัณฑ์ที่จะเป็นก็คงจะมีออกมาตามโซเชียลมีเดียต่างๆให้ผู้ซื้อได้ติดตามดูครับครับค่ะถามคุณต่ายว่าพฤติกรรมคนยุคนี้เดี๋ยวนี้เขาซื้อทองเนี่ยบางคนเขาซื้อไว้ออมเพื่อลงทุนอะไรต่างๆทางหัวเซ็งเฮงเองมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้สัดส่วนมากน้อยแค่ไหนคะครับก็เยอะขึ้นตามลำดับครับจากที่เราล้อนตัวแอปพลิเคชันโกนาวออกไปนะครับแล้วเราก็ตามมาด้วยตัวฟังก์ชันออมนาวนะครับก็ทำให้เห็นว่ากลุ่มที่อายุน้อยลงแล้วก็สะสมทองในมูลค่าที่เรียกว่าน้อยกว่าที่วอลลุ่มตัวต่อไม้เนี่ยที่เล็กกว่าการซื้อทองคำแท่งจะเป็นการสะสมระยะยาวเห็นได้ชัดว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาใน5ปีหลังนะครับก็เป็นภาพที่เห็นได้ถึงเรื่องของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่คนอยากจะออมด้วยความมั่งคั่งมากขึ้นครับด้วยความที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเนาะที่คนรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจมากขึ้นเมื่อกี้คุณต่ายก็พูดถึงตัวการทำแอปพลิเคชันออกมาคนรุ่นใหม่กับการลงทุนในรูปแบบที่เป็นออนไลน์เนี่ยสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าสนใจไหมแล้วทางผู้เชี่ยวชาญคิดว่ามันจะมีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรออกมาอีกเพิ่มเติมเพื่อดึงความสนใจของคนกลุ่มใหม่ๆเพื่อการลงทุนไหมครับคุณต่ายครับผมคิดว่ามันจะเริ่มต้นจากการออมครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นเนื่องจากว่าเข้าหาได้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงห้างร้านเองนะครับไม่ต้องเก็บรักษาทองด้วยถูกครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบของการลงทุนจะเป็นระยะสั้นระยะยาวอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักลงทุนว่าเป็นคนที่เข้ามาเพื่อเก็งกำไรหรือสะสมเพื่อการออมนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทองคำที่เป็นตัวฟิสิกอลเองที่ควบคู่มากับการลงทุนเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีนอกจากฝั่งที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายแล้วในด้านของการผลิตเองก็มีการพัฒนาขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นรูปแบบใหม่ๆที่ออกมาด้วยนะครับส่วนรูปแบบของการลงทุนที่เป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่อ้างอิงทองคำเนี่ยก็จะมีมากมายหลากหลายมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพอราคาทองปรับขึ้นเนี่ยทุกคนก็เห็นโอกาสในการเรียกว่าทำธุรกิจหรือหาเงินบนธุรกิจในตัวที่อ้างอิงสินทรัพย์ที่เป็นทองคำครับฉะนั้นนอกเหนือจากฟิวเจอร์เองหรือ ETF เองเนี่ยในอนาคตก็อาจจะมีสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะสินไทยขายฝากหรือเป็นสินเชื่อออกมาให้มีการทองคำได้ผมคิดว่าก็จะเป็นรูปแบบที่ค่อยๆเห็นมากขึ้นครับแล้วถ้าเป็นรูปแบบเดิมๆที่คนเก็บออมซื้อทองทีเก็บกันยาวๆซึ่งจำนวนนี้รูปแบบนี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆคุณต่ายมองคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างซื้อแล้วถือยาวๆเหมือนสมัยก่อนยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ครับแล้วก็คิดว่าจุดนี้ในมุมมองของผมคิดว่าไม่ได้หายไปครับแต่มุมมองที่เป็นนักลงทุนเพื่อเก็งกำไรมีมากขึ้นเนื่องจากความรู้ความเข้าใจที่ไปถึงนักลงทุนได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียยูทูบหรือว่าในเรื่องของการที่มีรีวิวเวอร์ต่างๆที่ออกมาแนะนำผลิตภัณฑ์แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเรื่องของเพจปลอมการหลอกลวง
อะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหรือเข้าใจในเรื่องราวแบบนี้ที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องยุทธเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยครับค่ะตอนนี้ถามคุณต่ายนิดนึงว่าทางฮั่วเซ็งเฮงเองโดนเพจปลอมไปเยอะไหมคะกี่เพจแล้วคะเท่าที่จับได้โอ้เยอะครับมีต้องเรียกว่าหลายสิบเพจเลยครับแล้วก็เป็นทั้งในนามบริษัทในนามของตัวผมเองด้วยครับแต่ว่าล่าสุดเองทางสมาคมทองก็ได้เข้าพบกับกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็ได้มีการวางรถแมพในการเรียกว่าเซตอัพเซ็นเตอร์ขึ้นมาสำหรับที่ทางร้านทองเองจะรวบรวมกับทางสมาคมแล้วก็นำสู่กระทรวงตรงนี้ก็จะสามารถทำให้หยุดเพจปลอมพวกนี้ได้เร็วขึ้นครับครับครับอยากจะสื่อสารยังไงกับนักลงทุนบ้างครับเพราะว่าด้วยความที่มันจริงๆมันไม่ใช่เพจปลอมเฉพาะทองคำหรือว่าตัวคุณต่ายคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการลงทุนไม่ว่าจะอะไรต่างๆโดนเหมือนกันหมดเลยแล้วมันเข้าถึงคนได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมคุณต่ายอยากสื่อสารอะไรอยากเตือนอะไรนักลงทุนบ้างครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงครับผมเองก็คิดว่ามันเป็นยุคสมัยที่เป็นการเปลี่ยนแปลงและพอมันเป็นเรื่องที่ใหม่บางครั้งเราอาจจะยังรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตามหาข้อมูลก่อนทั้งในเรื่องดีและในเรื่องลบก่อนที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็เลือกผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีการดูแลที่ดีก็จะสามารถให้นักลงทุนลงทุนได้อย่างปลอดภัยและสบายใจครับก็ผมก็หวังว่าในช่วงนี้มันอาจจะมีคนที่ลำบากจากตรงนี้บ้างแต่ผมเองก็หวังว่าก็จะเป็นเหมือนกับเป็นจุดใหม่ของเราที่เราจะมีภูมิมากขึ้นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างทำสมัยขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นครับรูปแบบที่เขาปลอมเพจเอาของขั้วเส้นเทงหรือเอาภาพเอารูปของคุณต่ายไปก็ได้เขาไปอ้างอิงแบบไหนแล้วจะมีวิธีการสังเกตได้ยังไงว่าถ้าเป็นเพจนี้ของจริงแน่ๆหรือเป็นรูปคุณต่ายรูปนี้เป็นของจริงแน่ๆเรามีวิธีการแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างไหมครับครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นผลตอบแทนที่ดีเกินจริงนะครับเช่นให้เอาเงินมาร่วมลงทุน 1,000 บาทจะได้ผลตอบแทนถึง300บาทหรือช่วงนี้เองรอบหลังๆเนี่ยผลตอบแทนจะค่อยๆลดลงละก็ให้เนียนขึ้นให้เนียนขึ้นให้เนียนขึ้นแต่ก็ยังสูงเกินความเป็นจริงที่ในหลักการทั่วไปที่เราคงไม่ได้ถ้าหาเงินได้ง่ายๆแบบนี้ทุกคนก็คงรวยหมดนะครับใช่นะครับก็ทีนี้ผมคิดว่าเป็นจุดแรกที่เราต้องพึงระวังแล้วเราก็ต้องกลับมาเหมือนถามตัวเองว่าอันนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็อาจจะต้องใช้การค้นหารีเสิร์ชบ้างในการติดตามมันก็คงคล้ายๆกับเวลาเราเห็นข่าวสารบ้านเมืองหรืออะไรที่เป็นข่าวปลอมบางครั้งเราก็ต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ชัวร์ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ของปลอมแต่ต้องบอกว่าเพจปลอมอย่างนี้เนี่ยทำได้เหมือนและใกล้เคียงมากผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแอดไลน์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแอดไซน์ HSS Social ในการบอร์ดแคสต์ข้อมูลข่าวสารหรือบทวิเคราะห์ต่างๆของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มีของปลอมที่ตามเป็นที่เราแล้วตามมาได้เลขหนึ่งแล้วพอเข้าไปก็จะมีบทวิเคราะห์ทุกวันมีหน้าตาเราอย่างนั้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่ต้องบอกว่าคนทำเนี่ยก็ขยันมากแล้วผมก็ทราบมาว่าจริงๆก็คือบางทีก็ใช้บอร์ดทำใช้อะไรทำซึ่งเรายังแซวกันเองในบริษัทเลยว่าเขาทำได้ขยันมากเลยนะแบบไม่รู้คูณไปกี่เท่าจากที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับมีตัวเลขความเสียหายไหมคะคุณต่ายว่าตอนนี้เนี่ยคนที่โดนหลอกไปเนี่ยเขาเสียเงินกันไปเท่าไหร่บ้างคะผมได้ยินจากข้างนอกนะครับจากการที่ไปประชุมต่างๆว่าทั้งวงการที่ไม่ใช่เฉพาะทองคำหรือการลงทุนอย่างเดียวแต่ที่ทุกด้านเนี่ยก็เบ็ดเสร็จไปหลักหมื่นล้านแต่ผมไม่แน่ใจตัวเลขที่แท้จริงต้องไปขอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ส่งผลให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันนี้การที่จะเข้าไปลวงคนนี้ก็ทำได้หลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากครับบางครั้งเนี่ยโทรมาหาเรารู้ข้อมูลส่วนตัวละเอียดด้วยจนทำให้เป็นลักษณะนั้นจริงหรือผมยกตัวอย่างหนึ่งของฝั่งเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยไปติดต่อลูกค้าแล้วก็เป็นรูปที่ไม่ตรงกับชื่อแต่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดแต่ว่าชื่อเนี่ยบางเอิญตรงกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถไปเสิร์ชในสมมติว่าเว็บกลต.แล้วเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ได้ใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นชื่อจริงมีใบอนุญาตจริงแต่เป็นรูปปลอมแล้วก็เป็นคนปลอมพวกแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่อย่างน้อยๆอันนึงที่เป็นข้อสังเกตได้ก็คือว่าสมมติว่าจะมาอ้างอิงเป็นว่าจะเป็นเพจของฮั่วเซ็งเฮงหรือเป็นหน้าคุณต่ายแล้วบอกว่ามาลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนสูงๆให้ข้อตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยว่ามันไม่มีใครที่ให้ผลตอบแทนได้ง่ายขนาดนั้นคิดถึงโลกของความเป็นจริงเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนะคุณต่ายนะครับค่ะถามคุณต่ายคำถามหนึ่งสั้นๆได้ไหมคะว่าอยากจะให้ช่วยสรุปให้ฟังหน่อยว่าปัจจัยที่จะต้องจับตาเรื่องราคาทองคำสัก3ข้อหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับปีนี้คะ
ครับปีนี้ก็คงเป็นแนวทางของธนาคารกลางโลกหลักๆนะครับโดยเฉพาะเฟดเองว่าจะดำเนินการอย่างไรในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับแล้วก็แน่นอนในช่วงที่ดอกเบี้ยปรับลงเนี่ยก็เป็นผลบวกต่อราคาทองถือว่าคงต้องมาติดตามปัจจัยต่างๆที่ทำให้เขามั่นใจว่าเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับเป้าหมายนะครับอย่างที่สองเองก็คือคงไม่พ้นเรื่องความขัดแย้งนะครับแล้วเราก็เห็นขั้วโลกเองเดี๋ยวนี้ก็พยายามมีพันธมิตรแล้วก็จับมือกันเชื่อถ่วงดุลอำนาจในแต่ละส่วนของประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็ปีนี้เองก็เป็นปีที่มีการเลือกตั้งในหลายประเทศนะครับผมคิดว่าผลการเลือกตั้งกับนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ราคาเนี่ยมีการปรับเคลื่อนไหวได้ครับก็น่าจะเป็นสามประเด็นครับใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับว่าสองสามเรื่องที่ต้องจับตาเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำแล้วก็ฝากเตือนเรื่องของความปลอดภัยในแง่ของการถูกหลอกลวงจากบรรดามิจฉาชีพด้วยนะครับไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ